มาพี่น้องได้เวลากินแล้วบาดนี่นะย่าเหย่าก็มีเขาอยู่ปั่นหนึ่งเขาปุ้นในถุงกับก้อยก้อยงวดปีเนาะมาข้ามใหญ่ๆกินก่อนแซ่บๆข้าวผัดแซ่บๆครับครับข้าวแจ่มข้าวกระจกเดือนต้องเดือนแล้วต้องจกให้ล่มขี้ละแม่ล่มพัดจึงหยดฟันบุบาบุบาบเลยฉันจะยากน้ำก็จนท่วมน้ำล่นข้างเสียงแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลยล่มพัดข้างข้างเงินแสบไปหน่อยแบบไม่เคยตื่นแต่ต้องเห็นอุ่นแบบก็ก้อยก้อยหัวปีแต่ว่าไอ้เล่าซื้อหัวปีกระป๋องสาว่าดีมากก้อยใส่ปากกระป๋องแล้วก็พริกใส่กระปุกหอมๆที่บ้านเฮาน่ะใส่หอมหลายๆหิ้งแซ่บย่าเจ้าใส่หอมแช่แข็งก็เลยได้ออกมาแบบนี้ผู้ใดบ่เคยกินก็ลองเบิ่งเนาะแซ่บแม่นุ่มง่ายก็จะเล่นปากกระป๋องกันเล่นแบบนี้บ้างปิดต้องเผาไม่ออกก็เผ็ดเผากระลำกระลำปิดก็มีแบบใช่ดูถูกเนาะมาร่วมโตกันหลายๆร่วมโตกันเล่นแนวกินสูตรไผ่สูตรมากมากกินจุ่มกันคือเสียหลายครับคือเสียมวยหรือเปล่าจะเป็นคนจะมีสูตรเด็ดนักนาซิมี่นัดพบกันสักมือร่วมกลุ่มกันคือใจมากกินนักเฮ็ดมากร่วมกินนั่งกันก็จะแบบก็ถึงวันแข่งกันพร้อมแข่งกินนะครับกับพิซซ่าผู้ใดบ่เคยกินก็ลองบ้างแซ่บๆดูเนี่ยอีกอันนึงค่ะผู้ขาวเป็นเห็ดใส่ชัวผักเน่าน้ำใส่ผักบุ้งผักบุ้งบ้านน้ำปรุงหน้าเท่านะก็เขียวทำกับไส้พับพร้อมเปรี้ยวทำน้ำแสบครับปลากระป๋องม่วงไปแซ่บร่องทะลุย่าเย้ากระจายมัจจวัตรไม่ออกทำไมดูมันใช่เป็นเถิดเขาก็มีไงสุดยอดครับมันเขาคำใหญ่ๆมันไม่แห้งผู้เฒ่าคนปั้นเขาให้กินอึ้งแล้วป้าน้องไปเรียนวัดผู้เฒ่าคนมานายคนโบราณถามลูกหลานน่ะกินเขาแซ่บบ่มีขนาดกระตอกแซ่บเราหยอกกันกับแซ่บยักษ์ข้านกินแล้วต้องล้างถ้วยล้างจานกินแล้วลูกนี้หล่นมื้อนี้ไปเอิ้นกินข้าวนั่นเด้มื้อหลังกินแล้วต้องได้เวียกผู้เฒ่าเป็นว่าตอนเด็กหน่อยสมัยสมัยจักจําได้แล้วสมัยสมัยย่าเหย่าแบบแซ่บน่าพิมพ์มากหลายหลายคนเลยครับครับกินผู้เดียวกันเนี่ยกินนั่งกับแบบพิซซ่าแม็กซ์เนี่ยแบบแบบตัวเดียวตัวเดียวแบบแบบไปบ่มอาหารเนี่ยอุตส่าห์นั่งผู้สาวไปกินขนมยังโอ้ยง่ายมือบ่หิวแล้วครับกินขนมฝรั่ง
นี่ยนี่ก็สองคำมองไม่แห้งยังบอกเลยผักกระเพื่อจะว่าเขาปลูกใส่บ่มันไม่เห็นปลูกก็ได้ปลูกผักก็ได้หนาวอากาศเย็นเพิ่งจะมีร่องปลูกผักกับปลูกได้เป็นบางอย่างข้าวไฟมะขุมข้าวไฟข้าวไฟเป็นเงินได้กับเดือนละเป็นแสนมะขุมข้าวจะแม้กับน้ำเขาน่าจากประเทศอื่นอ่างๆแซ่บแซ่บย่ำหัวปีย่ำหัวปีนี่ก็แซ่บได้เนาะเนื้อมือล้างเจ็ดกินแต่ว่าเขาว่าต้องมีน้ำพริกเผาให้ดีย่าๆบ่มีน้ำพริกเผาเลยก่อยซะแซ่บเดี๋ยวพี่น้องก็กลายสีอิ่มแล้วต้องเช็ดเบิ้งนะคะนี่พอกันคลิปมาคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะเขาคือผู้เฒ่าเพิ่นเฮ็ดแฮงเพิ่นสิเอาอันแนวกินอันอีสานอีสานเฮาล่ะใส่กะสิมีมีป่นมีแกวผักต่างๆซอยลงแล้วก็ผักกระป๋องคนใส่กัดบัดนี้คล้ายๆคนเล่ใส่กัดแต่ว่าแซ่บของเพิ่นแบบนึงแปลว่าเป็นคือจังไดล่ะจักเพิ่นเฮ็ดจังไดล่ะแต่ว่าเพิ่นน่ะเฮ็ดแซ่บแต่ว่ามื้อนี้ย่าเหย้าก้อยสปากระป๋องซื่อๆก็แซ่บคือกันแบบผู้เฒ่าเพิ่นเฮ็ดก็แซ่บแบบอีกแบบนึง